กราบนมัสการพระคุณเจ้าทุกรูปแม่ชีแล้วก็น้อมไหว้สวัสดีญาติธรรมทุกท่านนะครับชื่อน้อยครับชื่อน้อยอายุ40กว่าแล้วอาชีพตอนนี้เป็นสอนขับรถรับจ้างสอนขับรถไม่ใช่โรงเรียนมาตรฐานกรมนะฮะแค่รับจ้างสอนขับรถเวลานักเรียนมาเรียนผมจะบอกเขาว่าไม่ต้องเรียกครูไม่ต้องเรียกอาจารย์เรียกลุงน้อยก็พอไม่ว่าคุณจะอายุเท่าไหร่เอาคิดซะว่าชื่อเล่นผมชื่อลุงน้อยอะไรประมาณนี้สาเหตุที่มาปฏิบัติธรรมคือทุกข์ครับทุกข์กับความคิดผมมีระบบสแกนที่มหัศจรรย์มากแต่สแกนออกข้างนอกทั้งหมดเลยไม่เคยสแกนเข้ามาข้างในเลยระบบมันสแกนข้างนอกตลอดเห็นแป๊บนึงผมจะสังเกตทันทีเลยแม่สอนสมัยเด็กๆบอกว่าเวลาเห็นใครทำงานเนี่ยจะอยู่เฉยมันเป็นงานที่เราช่วยเขาได้ไหมเราต้องช่วยเขาไหมมันเกี่ยวกับเราไหมถ้ามันเกี่ยวเราควรจะช่วยควรจะทำเราก็ไปช่วยเอาไหมก็แค่ปากนิดนึงเราก็ควรจะไปช่วยถ้าไม่เกี่ยวมันจะออกเป็นลักษณะเสนอหน้ากับเขาเนี่ยอย่างน้อยก็ดูว่าเขาทำยังไงโอกาสหน้าถ้าเราต้องทำงานนั้นเนี่ยเราจะได้ทำเป็นแล้วเราจะทำกับเขาไหมถามนิดหนึ่งนะมาที่วัดนี้ใครแนะนำมารู้จักวัดครั้งแรกคือตอนนั้นทำงานอยู่เทศบาลเขาจัดครูนักเรียนรู้สึกมีพนักงานด้วยผมก็มาในหน้าที่คนถ่ายรูปจำได้ทางขึ้นมานี่ยังไม่มีโรงเรียนสองโรงเรียนแล้วก็พอเข้าประตูมาปุ๊บเนี่ยที่จอดรถมันจะเป็นณปัจจุบันมันจะเป็นศาลาใหญ่ศาลาใหญ่ถมดินแดงไว้ทางขึ้นชันมากรถตู้เกือบลุ้นอยู่ว่ารถตู้จะขึ้นได้หรือเปล่า พอมาปุ๊บก็คือหน้าที่คือถ่ายรูปถ่ายไปได้สองรูปแชะพี่หัวหน้าเขาเดินมาบอกว่าน้อยเขาไม่อนุญาตให้ถ่ายรูปจบงานหมดหน้าที่เดินลงไปนู่นหาบุหรี่ลงไปนู่นคือตอนขึ้นมาเราเห็นเพิงเล็กๆอยู่แล้วเหมือนจะเป็นร้านขายของเดินลงไปปรากฏว่าพอเดินลงไปถึงประมาณ2กิโลมั้งพอเดินลงไปถึงมีป้าผู้หญิงคนหนึ่งมองเข้าไปในร้านแล้วจบไม่มีบุหรี่แน่มีแต่ปลาแห้งปลาทูปลาทอดห่อหมกอะไรเงี้ยคือยายป้าเขาก็เลยถามว่าเจ้ามาหยังอ๋อที่ทำงานเพื่อนพามาปฏิบัติธรรมทุกเทิงครับผมยังจำคำพูดยายประมาณปี4546ฮะประมาณปี4546ยายพูดว่าสับสนนิดนึงตรงคำว่าแกคำว่ามีพวกหรือว่าแกมีแต่คำว่าเจ้าพวกเจ้าหรือว่าเจ้าประมาณนี้ฮะมีวาสนาเนาะมาเจอเพื่อนเราเหตุขาดได้มันยังติดอยู่ในหูอยู่ในเนี้ยตลอดแล้วก็ห่างไปเลยต้องไปเห็นรายการพื้นที่ชีวิตในทีวีดูตอนท้ายๆน้อยเดียวอ๋อวันนี้จำได้วันนี้จำได้ปุ๊บหายไปอีกหลายปีประมาณอายุ35ทุกผมเรียกว่าช่วงนั้นมันสูงชีวิตเข้าหลายลูกเกินทั้งงานทั้งผู้หญิงทั้งเด็กทั้งงานทั้งผู้หญิงทั้งนั่นแหละเงินอะไรประมาณนี้ฮะมันเกิดอะไรขึ้นทั้งหลายอย่างรวมกันทั้งต้องออกจากงานทั้งเรื่องผู้หญิงทั้งเรื่องอนาคตเรื่องอะไรนี่ฮะเราเป็นคนคิดเยอะอยู่แล้วด้วยฮะเราเป็นคนคิดเยอะอยู่แล้วด้วยครับอาจารย์ครับไม่ความนะฮะเมื่อมีแฟนทุกข์แล้วทำไมทิ้งมานานจังกว่าจะมากลับมาใหม่ตอนที่เจอรู้จักวัดใน45เห็นรายการพื้นที่ชีวิตนี่จำปีไม่ได้ตอนอายุ35นี่ทำงานอยู่ที่มหาลัยราชภัฏสกลนครเป็นเจ้าหน้าที่คอมพิวเตอร์อยู่ศูนย์วิทย์ฮะเขาจะให้ออก
าบอกว่าสิ้นเดือนตุลานี้ออกนะอะไรเงี้ยโอเคนั่นแหละช่วงเดือนนั้นอ่ะอาบน้ำตื่นเช้าแต่งตัวออกไปทำงานปกติตอนเช้าอยู่กับพ่อนึกว่าไปทำงานแต่ผมไปไม่ถึงที่ทำงานเป็นเดือนวนเลาะขี่รถออกไปตามทุ่งนาจอดรถนอนดูฟ้าดูต้นไม้คุณคิดว่ามันบ้าไหมบ้านะครับบ้ามันออกจากหัวนี่ไม่ได้ผมขี่รถไปจอดหน้าโรงพยาบาลผมนอนไม่ได้7วันเต็มๆพี่สาวนั่งอยู่เนี่ยพี่สาวผมนั่งอยู่เนี่ยไม่มีใครรู้ผมอยู่กับตัวเองอยู่ในห้องกับคอมพิวเตอร์ตอนนั้นยังไม่มีอินเทอร์เน็ตในบ้านยังไม่มีอินเทอร์เน็ตมีแต่คอมพิวเตอร์ธรรมดาตัวเองไปเดือนนั้นเต็มๆแทบไม่ได้เข้าที่ทำงานเขาโทรหามาเคลียร์งานก่อนเทิร์ดอะไรเงี้ยเข้าใจอยู่เดี๋ยวโอเคแล้วมาครั้งแรกเป็นยังไงบ้างเอาล่ะมาครั้งแรกปีที่แล้วเดือนกันยาขอเดือนกันยาข้อเดือนกันยาผมมาข้อตุลาส่งแม่มาแล้วข้อที่สองพฤศจิกาผมมาอีกศึกษาหาข้อมูลดูอินเทอร์เน็ตดู YouTube ดูหลวงตาดูทุกเว็บดูแทบทุกคลิปที่ดูเยอะที่สุดคลิปธรรมะกรรมมือเดียวดูมันสะกิดใจครับเฮ้ยธรรมะกรรมมือเดียว84,000ต้องตู้ใช้กรรมมือเดียวพอแล้วคือมันสะกิดใจตรงนี้เอาแค่นี้เองเหรอก็ดูซ้ำก็ติดตามดูหลายอย่างไหลไปดูหลวงพ่อเทียนไหลไปดูคนนั้นคนนี้ตอนนั้นมีอินเทอร์เน็ตแล้วผมมาข้อแรกผมมีความรู้สึกว่าผมเสียดายเวลาทำไมเมื่อปี16ผมถึงไม่ได้เข้าลงคอร์สด้วยแต่นะวันนี้ถึงคอร์สนี้คอร์สที่มาครั้งที่3เนี่ยขอผมลืมบอกบุญบอกแก๊ปสำคัญ2คอร์สแรกหนีคอร์สหมดเลยนะครับหนีกลับบ้านคอร์ส1น่ะผมทุบหน้าต่างรถเพื่อเอาเงินในรถแล้วก็หอบกระเป๋าหอบของกลับบ้านเลือดนี่อาบมือเลยนะครับมันเกิดอะไรขึ้นถึงกลับบ้านคอร์สแรกติดอารมณ์ติดความคิดมันเป็นยังไงเอ่ยเล่าให้ฟังนิดนึงก่อนวันที่7ใช่ไหมก่อนแรกใช่ครับใช่ครับเช้าวันที่7ตีระฆังแม่งตีระฆังเขาวันที่7ไม่ให้กินข้าวเนาะผมก็ตีระฆังแม่งตรงเที่ยงฉันข้าวเพลนเนี่ยผมหอบตะกร้าผ้าเดินสวนทุกคนออกไปเพราะผมได้ตังค์ในรถแล้วมันมีตังค์แอบไว้ในรถยนต์อยู่แล้วเพราะกระเป๋าตังค์กับนั่นซ่อนไปหมดตอนแรกเอามือต่อยวางแผนดีเนาะไม่วางแผนดีมากก็ไม่เชิงวางแผนนิดๆแต่มันมีตังแอบอยู่ในรถอยู่แล้วฮะต่อยก็ตกไม่แตกมองซ้ายมองขวามีเหล็กเปี้ยงไม่ทะลุเรานึกว่ามันจะไม่คมแล้วเอามือดันกระจกปรากฏว่าบาดเลือดอาบปุ๊บได้เงินปุ๊บกูได้เงินแล้วกลับมาลากกระเป๋ากลับบ้านนอนตื่นมาเขาถ่ายทอดสดเนาะมานั่งดูเขาถ่ายทอดสดรายการอารมณ์ ข้อที่สองหนีวันที่อันนี้เดี๋ยวก่อนถามนิดหนึ่งข้อที่หนึ่งติดอารมณ์ไปแล้วเนี่ยแล้วทำไมถึงกลับมาข้อสองอีกล่ะมันมีจุดไหนที่เปลี่ยนแปลงชีวิตเราถึงอยากให้กลับมาอีกมันเหมือนกินยาไม่ครบโดสครับมีความสงสัยอยู่ว่ามันเป็นยังไงบ้างใช่ไหมโหทรมานหนักกว่าเดิมอยู่ครับพระอาจารย์เล่าให้ฟังนิดหนึ่งไม่ใช่ว่าข้อหนึ่งไม่ได้อารมณ์นะได้ผมไปถึงตรงขนาดที่ว่าสิ่งที่มาข้อหนึ่งที่เราต้องการคือว่าเราต้องการให้ความคิดเราลดลงนิพพงนิพพานเนี่ยไม่ได้ฝันเลยไม่ได้ฝันว่าจะไปถึงนิพพานแค่ว่าความคิดเราเนี่ยมันลดลงมันช้าลงแค่นั้นเองหลวงตาพูดเสมอว่าไอ้แค่ความคิดช้าลงเนี่ยเรื่องหมู 100% ไปย้อนดูคลิปหลวงตาได้เลยหลวงตาพูดงี้มาเช็คข้อมูลแล้วไม่มีใครพูดยืนยันเต็มปากเต็มคำขนาดนี้ว่าไอ้แค่ความคิดลดลงเนี่ย 100% เรื่องง่ายๆ7วันนี้สบายทำฟื้นทู่มาตอนนั้นน้ำหนัก 131.7
131.7 คุณคิดว่านั่งความเพียรไหวหรือนั่งขัดสมาธิมันยังหงายหลังอ่ะฮะทำอันนี้รวบรัดนิดนึงวันที่7ตอนเช้าพระอาจารย์อุทัยพระอาจารย์ไทยพูดว่ากลับพรุ่งนี้เด้อวันนี้ยังไม่ได้กลับใจมันขึ้นเลยครับเฮ้ยกลับวันนี้ดิกลับวันนี้คือเราลืมไปว่าจริงๆมันคอร์สมาจบก็คือเย็นวันเย็นอย่างนี้มันไปจบคือลาสิกขาพรุ่งนี้ประมาณเที่ยงก็ได้กลับอะไรประมาณนี้เราลืมไปแล้วเราไม่ใส่ใจนั้นใจมันขึ้นจี๊ดเลยกลับวันนี้ยังไงต้องกลับวันนี้ยังไงกลับวันนี้ไม่ให้กินข้าวอีกโอ้โหหิวหรือเปล่านี่ไม่ใช่ฮะคือประเด็นแหละคือติดอารมณ์ได้คือกลับวันนี้ดิกลับวันนี้กลับวันนี้เอาไม่เป็นไรทำวัดเสร็จโอ้ยมันจะละเอียดไปไหมอะมันจะยาวนะเอาสั้นๆก็ได้แต่ยาวมากโยมมันดึกมันจะใช่เดี๋ยวดึกจังมันจะดึกไม่เป็นไรเสร็จ3ก็ได้โอ้โหเอาคร่าวๆนะประเด็นที่มันหลอกกลับนะความคิดที่มันหลอกผมกลับสำเร็จก็คือว่าทำได้แล้วไม่ใช่เหรอไอ้ที่อยากได้นะรู้วิธีทำรู้วิธีทำแล้วทำให้ความคิดมันลดลงเนี่ยมันจะมีทำจนปิดโอ้ปิดตรงปิตินี่ว่ากันอีกยาวทำให้ความคิดลดลงได้แล้วไม่ใช่เหรอรู้วิธีทำแล้วทำเป็นแล้วใช่ไหมเออใช่แล้วมึงจะอยู่ทำไมกลับสิโอ้โหมันลากไปอีกยาวเลยครับทีนี้ยังไงกูจะหาทางกลับยังไงวะเดินวนเวียนวนไปวนมามีอันหนึ่งที่ขอพูดตรงนี้คือว่าเคยเห็นเหมือนโดนทดสอบอย่างโคตรๆเลยอยู่ในวัด7วันเนี่ยเคยเห็นมีดเคยเห็นพระวางผิดที่ผิดทางไหมวันที่7มีมีดพระอยู่เล่มหนึ่งวางแปะอยู่ตรงที่มันไม่เคยเห็น7วันนะตำแหน่งนี้ไม่เคยเห็นมีพระวางให้เดาว่าความคิดของคนที่กำลังบ้าอยู่ในหัวนะครับมันทำได้2อย่างนะเฉาะหัวตัวเองกับเฉาะหัวคนอื่นจริงๆนะความคิดนั้นนะเดินวนไปวนมามองพระเล่มนั้นน่ะพระเล่มนี้ทำได้2อย่างเท่านั้นเฉาะหัวตัวเองกับเฉาะหัวคนอื่นนะผมไม่เคยพูดเรื่องนี้ที่ไหนเลยมันอยู่ในนี้ตลอดพี่สาวผมยังไม่เคยรู้เลยนะอันนี้เป็นความคิดณขนาดนั้นเนาะใช่ฮะใช่แล้วเราแก้ยังไงมันโชคดีอยู่อย่างหนึ่งก็คือว่าเคยมีเพื่อนที่คิดฆ่าตัวตายแล้วเขาโทรมาหาผมผมด่ามันแทบตายมันฆ่าตัวตายมันกินยาฆ่าตัวตายคือด่าเขาไว้เยอะครับถ้ากูฆ่าตัวตายอีกมันจะมากลับหัวเราะรูหัวเราะย่อกูไหมประมาณนั้นก็เลยเปอร์เซ็นต์การฆ่าตัวตายจบไม่มีเฉาะหัวคนอื่นก็จบอีกไม่มีมันมีเหตุผลอยู่ว่าผมดูตัวใหญ่แต่ผมไม่ใช่ความรุนแรงมันเคยมีประสบการณ์การใช้ความรุนแรงมันก็เลยไม่ใช่ความรุนแรงอะแล้วข้อสองเป็นไงจบข้อสองข้อสองกลับไปข้อหนึ่งทรมานกว่าข้อแรกอีกครับมันมีอาการที่เรียกว่าพอเข้านอนเนี่ยมันจะรู้สึกว่าหัวใจมันเต้นแรกๆมันเหมือนตุบเนี่ยมันเต้นดังมากก่อนหน้านั้นมีอาการอื่นอีกแต่เอาอาการเนี้ยมันตุบเนี่ยมันจะตายครับจับชีพจรก็ไม่ติดไม่ได้รุนแรงอะไรแต่หัวใจในหน้าอกตึบพิจารณาดูดีทีทำไมมันเป็น2จังหวะวะเหมือนมันบิดตัวตึกกูจะตายนะนี่หาทางออกไม่ได้ต้องรีบมามีความรู้สึกว่ากินยาไม่ครบโดสนะครับกินยาไม่ครบโดสอย่างมากก็ไม่หายนี่มีตายเร็วกว่าเดิม
ในความคิดตอนนั้นต้องรีบมาถึงเจอหลวงตาปุ๊บคุกเข่าหลวงตาครับกราบเสร็จหลวงตาครับได้ยินเสียงหัวใจเต้นหลวงตาเฉยหน้านี้คอนั้นเอาแม่มาด้วยใช่ไหมไม่ครับคอดแม่ก่อนแล้วก็ผมมากันยาแม่มาตุลาผมคอต่อมาพฤศจิกาแม่กลับไปก็เฉยๆไม่เกิดอะไรขึ้นหลวงตาหันหน้านี้มันย่านเลยครับหลวงตาผมว่ามันเป็นตาย่านเลยครับหลวงตาหลวงตาหันมายิ้มเฉยเลยเราบอกว่าเรากลัวจะหลวงตาหันมายิ้มอ่ะเอ้ายิ้มเป็นอย่างวะแล้วเห็นอะไรเราวะสร้างจังหวะเด้อผมเห็นอันนี้ครับอันนี้ก็ได้แล้วหันหลังเดินไปเลยอันนี้ก็ได้เพิ่นว่าแล้วหันหลังเดินไปเลยมันยังไม่กระจ่างเดินไปสักหน่อยสอบไม่ได้สอบอะไรมากเอาเข้าเลยเพิ่นว่าลงตาว่าเอาไปเอาพักสบายเข้าเลยเดินไปสักหน่อยเจออาจารย์ซับชูผมนี่สุดเลยคุกเข่ากึ๊บอาจารย์ครับได้ยินเสียงหัวใจเต้นอาจารย์ซับชูหึแล้วมันเป็นอะไรเพิ่นว่าแล้วเห็นอะไรกล้าตายอยู่บ่คุณว่าง่างโลดทางจงกรมนี่เอาให้มันตายข้าววัดนี่คุณว่าคำพูดนี้น้ำตาผมเอาเด้อคุณว่าไม่รู้แกปวดฉี่หรือแกรีบไปไหนก็ไม่รู้เหมือนกันแกพูดเสร็จก็กระเดินขออนุญาตครับโทษครับพระอาจารย์พูดเสร็จก็เดินปุ๊บไปเลยมันเป็นแบบนี้ครับคือพูดสั้นๆแล้วเดินหนีพูดสั้นๆแล้วเดินหนีมันเป็นเทคนิคมันเป็นเทคนิคอย่าไปโกรธนะมันเป็นเทคนิคพูดสั้นๆแล้วเดินหนีแล้วข้อสองได้อะไรบ้างข้อสองหัวใจยังเต้นมานอนก็ยังเต้นฮะแต่ปรากฏว่าวันที่4วันที่5มันหยุดเต้นมันหลับได้เพราะมันเปลี่ยนเรื่องมันเปลี่ยนเรื่องกำลังล้างกระโถนอยู่กำลังล้างกระโถนอยู่กระโถนพระมีมือคู่หนึ่งยื่นมาผมกำลังล้างกระโถนมันยื่นมือมาทำไมวะเงยหน้าขึ้นมาผู้หญิงคนหนึ่งผมสั้นๆแล้วก็ทำท่ายิ้มๆคืออยากรับกระโถนไปล้างต่อให้คือคอร์สนั้นเวลาล้างกระโถนเขาไม่ได้ล้างกันแบบตอนนี้คือพอล้างชามตัวเองเสร็จปุ๊บก็อยากล้างกระโถนใช่ไหมไปหยิบกระโถนมาหนึ่งใบล้างไปจนจบขั้นตอนเอากระโถนไปวางแล้วอยากไปไหนก็ไปหรือจะวนไปกับเอากระโถนอีกใบนึงก็ได้คือผมทำอย่างนั้นตลอดผู้หญิงคนนี้ประมาณว่าจะรับกระโถนจากผมไปผมก็ไม่ได้เอะใจอะไรผมก็ล้างของผมต่อเขาก็ไปมันเปลี่ยนเรื่องดันหน้าตาคล้ายอีนางอดีตเข้าใจไหมครับวันต่อมาปุ๊บใส่แว่นอีกเอาชิปละขออนุญาต18บวกมีศัพท์นิดนึงมันเปลี่ยนเรื่องผมพบว่ามันเปลี่ยนเรื่องข้อนั้นหลวงตาเอาดินไปลงตรงสามแยกฮะก็ให้ผู้ชายไปขนดินวันต่อมาหลวงตาไม่สั่งให้ขนสักพักอีกวันหนึ่งแม่ชีกับผู้หญิงทีมหนึ่งผมเดินจงกรมอยู่ตรงหลังตรงแท้งหลังตรงหลังห้องคอมเนี่ยครับห้องคอมพิวเตอร์หลังแทงน้ำเนี่ยนะแทงน้ำคือมาเดินคนเดียวเรียนประจำมันใกล้เขาขนดินเขาตักดินกันเนี่ยเสียงเข้ามาทุกเรื่องอยู่ในหัวเนี่ยมาทุกเรื่องเรื่องเก่าใจคนนั้นอะ จนทนไม่ไหวด่าตัวเองครับมึงมาทำหาอะไรเนี่ยด่าตัวเองแล้วทำไมไม่ทำเหมือนข้อแรกที่ทำให้ความคิดลดลงอ่ะยังไงนะครับทำไมไม่ทำเหมือนข้อแรกที่ทำให้ความคิดลดลงได้ก็พยายามแต่มันจะมีเสียงใช่พยายามสติจับตัวรู้ฮะพอข้อแรกตัวรู้ชัดๆนี่ก็เจอแล้วฮะเรานิดหนึ่งก็ได้ตัวรู้ตอนที่ตัวรู้มันชัดมันชัดมากเสียงรอบตัวได้ยินหมดฮะ
ยุงบินมายุงวิ่งผ่านมาใกล้ๆผ่านมาตรงหน้าผมได้ยินเสียงยุงเลยตอนมันชัดมากๆอ่ะฮะตอนมันชัดมากๆผมก็นั่งลงดีดนิ้วดีดนิ้วอย่างเงี้ยมันจะได้ยินเป็น2เสียงเสียงที่นิ้วถูกันกับเสียงที่นิ้วกระทบลงมามันชัดมากผมก็ดีดนิ้วอยู่เนี่ยพระอาจารย์ดำรงเดินมาโยมสนุกพอหรือยังโยมสนุกพอหรือยังโยมน้อยสนุกพอหรือยังผมหันไปมองสนุกอะไรไม่ได้สนุกกำลังศึกษาเสียงอยู่ไม่ได้สนุกไม่ได้เล่นสนุกสมตาแล้วมาข้อนี้คาดหวังอะไรไม่ได้คาดหวังอะไรเลยเพราะว่าข้อสองติดอารมณ์อะไรนอกถึงหนีติดอารมณ์พระอาจารย์ไทยนี่แหละส่งอารมณ์พระอาจารย์ไทยส่งอารมณ์เด็ดติดเลยนึบก่อนหน้านั้นมันก็มีอยู่ไปเดินจงกรมตรงนู้นแดนสองคนอื่นเขาลงไปเดินตรงดินหมดผมเดินตรงปูนเพราะว่าข้อหนึ่งก็เคยเดินตรงปูนชอบเดินปูนมากกว่าก็เดินตรงปูนพระอาจารย์ไทยเจ็บขานั่งอยู่ทางนู้นพระอีกองค์หนึ่งเดินมาจากแดนสามเดินผ่านมาผมก็ไหว้ไปเดินท่านคุยกันเสร็จท่านเดินผ่านมาผมก็ไหว้เดินกลับมาอีกทีผมก็ไหว้ขณะที่เราเดินจงกรมอยู่มีพระเดินสวนผมสังเกตทำไมไม่หยุดเดินสักทีเดินผ่านมารอบที่สี่ผมไม่ไหว้ผมเดินจงกรมสวนเลยปุ๊บพอเดินจงกรมสวนปุ๊บสองคนคุยกันเสร็จพระองค์เล็กอยู่พระอาจารย์ไทยเดินผ่านกลับมาคือท่านกำลังจะบอกว่ามึงอยู่กับปัจจุบันจริงไหมในความคิดผมนะมึงเดินจงกรมอยู่มึงไม่ต้องหันมาไหว้กูถ้ากูอยากคุยกับวาจาไม่สุภาพอยู่นะผมบอกแล้ว18บวกนะพิจารณาด้วยนะคือผมเก็ตตรงนั้นอะเดินจงกรมอยู่ไม่ต้องไหว้ถ้าท่านอยากทักกับเราท่านจะกระแอบมันจะมีเทคนิคเราค่อยหันไปหาท่านอาจารย์ไทยเดินมาถ้าคนเห็นอาการผมแหละตอนนั้นน่ะท่านบอกว่าอย่าเข้าไปในความคิดเด้อผมถามว่าคือเห็นมันมาปุ๊บแล้วมันไปพอเห็นมันมาปุ๊บผมยิ้มนิดนึงมันไปผมเห็นมันมาปุ๊บผมเออคือตลกในคอนิดนึงมันไปตอนนั้นน่ะพระไทยท่านไทยบอกว่าจะเข้าไปในความคิดเด้อผมถามว่ายิ้มหรือว่าหัวเราะให้มันนิดนึงได้ไหมพระอาจารย์ไทยบอกว่าไม่ต้องแล้วท่านทำไงรู้ไหมท่านก็บอกว่าเชื่อทำได้กูยังไม่เชื่อตัวเองเลยนะเอาข้อนี้นะข้อนี้ข้อนี้ก็ได้เอาข้อนี้เป็นไงบ้างเอาคร่าวๆนะคร่าวๆเด็ดๆเลยหลวงตาพูดเสมอว่าชนมันตรงๆไปเลยอย่าไปกลัวตายเป็นตายกล้าไหมข้อสองดวงตาแสดงธรรมโดยนิ่งไม่พูดอะไรผมอยู่นี่มุมสุดท้ายข้อหนึ่งพระอาจารย์ไทยกับพระอาจารย์ดำรงแล้วพระอาจารย์เล็กอีกคนหนึ่งจำชื่อไม่ได้ตอนมาข้อหนึ่งท่านยืนเข่าให้ทุกคนยืนเข่าสามพระสามองค์ยืนเข่ากับคนใหม่ยืนเข่า10นาทีเด็กใหม่ลงหมดละครึ่งชั่วโมงพระองค์เล็กลงสององค์ประชันกันชั่วโมงกว่ายืนเข่าชั่วโมงกว่าทำไม่ได้ยังไงอ่ะผมอึ้งเลยศรัทธาผมขึ้นปี๊ดเลยอ่ะพระแว่นสององค์นี่ประชันเข่ากันชั่วโมงกว่าผมนี่2นาทีผมก็ตายแล้วมันเป็นความคิดว่าชีวิตนี้กูไม่มีทางทำอันนี้ได้ข้อ2หลวงตาแสดงธรรมแบบเงียบผมยืนเข่าอยู่ตรงนี้พระทุกรูปหันหลังไปหมดผมตั้งเลยกูจะยืนเข่าให้ได้1ชั่วโมงอยู่ในท่ายืนเข่าผมใส่ทุกจินตนาการขยับตัวอยู่นั่นแหละคิดว่าตัวเองกำลังเล่นสกีมั่งอะไรมั่งคือหลอกจิตตัวเองว่าให้ยังไงก็ต้องให้ได้
หนึ่งชั่วโมงทำไปสิบนาทีหลวงตายังไม่พูดอะไรยังไม่ดูอะไรเลยเหมือนท่านรู้ว่าไอ้นี่มันอยู่มันกำลังหลงทางท่านยืนรออยู่ประมาณว่ากูยืนกูถือรีโมทรอมึงไปสุดทางทางไหนกูจะสับจิ๊บให้มึงกลับเข้ามาในทางเหมือนเราอยู่ในทางเบี่ยงครับมันมีทางเบี่ยงข้างๆมันไปทางเดียวกันอยู่แต่ทางนี้มันจะตันอ่ะทางนี้มันจะตันมันจะเสียเวลาผมไปถึงจุดที่เรียกว่าหันไปมองปุ๊บครบหนึ่งชั่วโมงโอ้สำเร็จแล้ว1ชั่วโมงเหงื่อแตกพักน้ำไม่กินสำเร็จแล้ว1ชั่วโมงมีความรู้สึกว่าชนะแล้วเข้าเส้นชัยแล้วอ้าวขอข้อนี้นะขอข้อนี้อีกนิดนึงอีกนิดนึงตรงเข้าเส้นชัยเนี่ยพอมีความโอ้มันเย็นวูบขึ้นมาจากต้นขาเลยครับขนลุกสู้ขึ้นมาโอ้ความสุขของชัยชนะมันเป็นแบบนี้เหรอเท่านั้นแหละผมก็จะร้องอ้าหลวงตาบอกลืมตาหายใจลึกๆจึ๊กข้อนี้ต่อเนื่องจากอันเมื่อกี้ยืนเข่าหลวงตาแกมีกลยุทธ์กลวิธีล่อให้ผมยืนเข่าแบบตรงๆเห็นไหมวันที่5ผมยืนเข่าประชันมองตากับรูปเนี้ยน่าจะได้ชั่วโมงผมไม่แน่ใจยืนเข่าบนเสื่อธรรมดานี่แหละ1ชั่วโมงไม่ขยับไม่มีจินตนาการใดๆทั้งสิ้นความรู้สึกล้วนๆตอนนี้น้ำหนัก 126.7 126.7 กับข้อต่อที่มีแค่หนังนิดเดียวยืนบนเสายืนบนเสื่อล้วนๆชั่วโมงน่าจะได้วันนั้นที่หลวงตาแสดงธรรมเลยไปถึงประมาณ8โมงมั้งวันที่5ครับใครสังเกตไหมขานี่สั่นแบบแต่มันแบบปิติมันมาแล้วมันเฮ้ยได้นี่ได้ความรู้สึกล้วนๆปิติมันมาแล้วแบบพลังมันจะมาเหมือนแฟนดาวก็บอลเซียระเบิดพลังบูข้อนี้เหมือนสองข้อไม่มีความคิดที่จะกลับบ้านบ้างไหมข้อนี้มีวันแรกกับวันที่สองเป็นยังไงมันเหนื่อยมันเหมือนเริ่มใหม่กลับมาปวดใหม่กลับมาเจ็บใหม่กลับมาทรมานใหม่แล้วคิดว่าครั้งหน้าจะมาอีกไหมโอ้ไม่มาก็แปลกครับไม่มาก็แปลกครับคือได้ขนาดนี้มันถอยไม่ได้ครับฮะแต่ว่าพูดตรงๆว่าผมเป็นประเภทความเพียรสั้นผมมีความเพียรอยู่ระดับหนึ่งแต่มันจะสั้นมันจะไม่ยาวคิดว่าจะมาครั้งต่อไปในอีกนานไหมทิ้งระยะเวลาอีกนานไหมยังไม่แน่ใจครับเนาะยังไม่มีแผนแต่ยังไงก็คือผมต้องมาครับนะงั้นแค่นี้ก่อนเนาะครับผมสาธุพร้อมกัน